อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะแล้วก็กลับเข้ามาในช่วงสวยแซ่บเวอร์โอ้ยแบบนี้เราจะมาแซ่บเวอร์กันในเรื่องอะไรคะเนโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยอ่ะไม่อยากจะพูดมันเป็นปัญหาของผู้หญิงอีกหนึ่งปัญหานอกเหนือจากปัญหาหนักอกเรื่องหน้าอกหน้าใจแล้วปัญหาใกล้ๆหน้าอกนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันขยับเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาของหน้าอกของเราก็คือรักแร้นั่นเองค่ะคือนอกจากปัญหาหน้าอกแล้วปัญหารักแร้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ลองๆเลยนะอย่าไปยกมือให้ใครนะถ้าเราไม่ตรวจเช็ครักแร้ของเราก่อนใช่แล้วถ้าเราไม่มั่นใจนะว่ารักแร้ของเราเนี่ยเป็นหนังไก่หรือเปล่าขาวหรือเปล่าดำคล้ำหรือเปล่าวันนี้นะเราก็มีวิธีทำให้รักแร้ที่รักแร้ขาวนะที่สาวๆเนี่ยไม่ควรพลาดใช่แล้วใครที่มีปัญหานี้อยู่นะห้ามพลาดเลยมาฟังเคล็ดลับดีๆนะที่เราจะนำมาฝากกันซึ่งใครที่อยากจะมีรักแร้ขาวไม่ดำคล้ำหรือว่าจะเป็นปูดๆเป็นหนังไก่นั่นเองนะข้อแรกเลยนั่นก็คือการหยุดโกนขนรักแร้นั่นเองค่ะอันนี้มันสะดวกมากเลยนะอุ้ยสะดวกเหรอไม่เคยโกนเลยใช้ถอนเอายอมปวดคอเจ็บยอมปวดคอเพราะว่าถ้าโกนเนี่ยมันก็จะแบบว่าขึ้นเร็วมากๆเลยนะขึ้นแบบไม่กี่วันก็ขึ้นแล้วอ่ะประมาณ2วันใช่แต่ว่าถ้าถอนนี่อยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงนะถึงจะขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมเมื่อยคอหน่อยการโกนขนรักแร้หรือถอนขนรักแร้นี้นะคะก็อันจะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้ผิวรักแร้ของเราเนี่ยเกิดหนังไก่ขึ้นไม่เรียบเนียนซึ่งเป็นปัญหาที่แบบว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะแว็กขนรักแร้แทนเขาบอกว่าให้มาแว็กแทนเพราะว่าแว็กเนี่ยจะทำให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนกว่าแต่เขาบอกว่าเจ็บน้ำตาเล็ดเลยทีเดียวแต่ว่าเจ็บแป๊บเดียวนะสำหรับวิธีการแว็กเนี่ยเหมือนเราแว็กขนแขนแล้วแบบดึงใช่แบบดึงทีเดียววิเดียวอะไรอย่างเงี้ยกัดฟันทีเดียวก็คือหลีกเลี่ยงการถอนการโกนมันก็จะเป็นแบบให้มาแว็กแทนมาแว็กแทนนั่นเองค่ะใช่ค่ะข้อ2นะคะก็คือทำความสะอาดใต้วงแขนค่ะเพราะว่าสาวๆเรานะคะออกเรียกว่าต้องทาโลออนหรือว่ามีสเปรย์นะคะควรทำความสะอาดรักแร้บ่อยๆค่ะสามารถใช้น้ำสะอาดหรือว่าสบู่อ่อนๆเนี่ยล้างใต้รักแร้ได้นะคะจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกซึ่งจะทำให้เกิดสิวไม่คิดว่าใต้รักแร้จะมีสิวนะมีนะมีใช่ไหมเคยมีนะคะแล้วก็ยังช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายออกไปแล้วทำให้มีเซลล์ผิวใหม่เนี่ยผลัดขึ้นมาค่ะไอ้ที่ดำๆคล้ำๆเนี่ยรักษาถูไปแต่ว่าอย่าถูแรงนะจะทำให้รักแร้เป็นแผลได้เป็นแผลแล้วจะยิ่งทำให้เกิดดำคล้ำหนักกว่าเก่านะคะเพราะว่าการที่เราไม่ล้างทำความสะอาดให้สะอาดเนี่ยเวลาเราอาบน้ำบริเวณรักแร้เนี่ยมันก็จะเป็นสารเคมีอุดตันบริเวณรักแร้ไงเพราะว่าเราต้องทาลูกกลิ้งใช่ไหมมันก็จะอุดตันตามรูขุมขนบริเวณรักแร้ก็จะทำให้เกิดสิวอยากจะบอกว่าเคยเป็นเหมือนกันจริงหัวเจ็บมาใช่มันก็จะบีบเป็นเหมือนสิวที่หน้าเรานี่แหละนะตายแล้วก็แบบว่าก็ควรรักษานะสาวๆควรรักษาคือบางทีเราว่าเราอาบน้ำแบบถูสะอาดแล้วแต่ว่าบริเวณซอกๆเนี่ยเราต้องถูมากเป็นพิเศษแบบ2ครั้งเลยใช่นะคะค่ะอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการใช้สารส้มค่ะจะช่วยทำให้รักแร้ของเราขาวขึ้นวิธีนี้อู้ได้ยินมาตั้งแต่โบราณเลยนะว่าแบบแม่คุณพ่อใช่ตั้งแต่ยังไม่มีพวกสารเคมีลูกกิ้งน้ำหอมมาใช้กันเนี่ยเขาก็ใช้สารส้มกันนะคะซึ่งการใช้สารส้มแทนโลออนนี่ก็เป็นวิธีที่จะช่วยรักษารักแร้ของเราเนี่ยให้ขาวด้วยวิธีธรรมชาติเพราะสารส้มนั้นนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะจะไม่มีสารเคมีที่จะไปทำปฏิกิริยากับผิวหนังนะคะช่วยในการกำจัดกลิ่นได้ดีแล้วก็ยังช่วยทำให้รักแร้ขาวด้วยค่ะใช่ค่ะอีกสูตรนึงนะคะทำให้รักแร้ขาวค่ะสาวๆนะคะเตรียมจดเอาไว้เลยค่ะให้เอาสูตรนะมีน้ำมะนาวน้ำแตงกวาค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะก็คือผสมรวมกันเขาบอกว่าให้ใช้น้ำมะนาวกับน้ำแตงกวาอย่างน้อยเนี่ย1ช้อนชาผสมกับผงขมิ้นโดยผสมนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำไปขัดที่ใต้วงแขนประมาณ20นาทีทิ้งไว้20นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะทำไปทุกวันนะคะก็จะช่วยให้รักแร้ขาวเดี๋ยวย้ำกันอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างก็จะมีน้ำมะนาวค่ะแล้วก็น้ำแตงกวาแล้วก็ผงขมิ้นนะคนแล้วก็ทำให้มันเข้มข้นค่ะพอกเอาไว้20นาทีเท่านั้นนะคะทุกๆวันนะคะคุณพอกไปเลยค่ะ
ขาวแน่นอนขาวแน่นอนมาการันตีให้ด้วยโอ้โหเป็นสูตรง่ายๆเป็นวิธีง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรสูงเลยนะเป็นอะไรที่หาซื้อได้ง่ายไม่เกิน50บาทก็คงซื้อได้แล้วนะโอ้โหไม่เกิน50บาทนี่ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวนะใช้ได้หลายครั้งด้วยอย่าลืมนำวิธีง่ายๆสูตรรักแร้ขาวนี้ไปใช้ด้วยค่ะไม่ต้องไปซื้อครีมหรือว่าไปเลเซอร์ไปทำอะไรในคลินิกอะไรที่เขาโฆษณายิงแล้วขาวเงี้ยเคยเลเซอร์นะเป็นยังไงยิงไปปุ๊บเจ็บก็เจ็บมากแล้วเหมือนแบบว่าโดนหยิกอ่ะโดนหยิกอย่างเงี้ยแล้วคือเหม็นไหม้มากเหม็นไหม้เหม็นไหม้มากพูดแล้วสงสารรักแร้ตัวเองอ่ะรู้สึกรักแร้เราไหม้หรือเปล่าเนี่ยเราไปทำร้ายตัวเองด้วยการหาอะไรไปช็อตรักแร้ตัวเองทำไมใช่ไหมเรามาดูจริงๆแล้วมันไม่ควรเนาะแล้วอีกอย่างเป็นผลที่เร็วที่สุดก็คือการเลเซอร์เร็วที่สุดแล้วอีกอย่างนึงคือเราอยากจะเซฟเงินของเราไงไม่ต้องไปทำเอาสูตรง่ายๆสูตรธรรมชาตินี่แหละเป็นหมื่นๆนะเออวุ้ยเสียดายเงินเป็นหมื่นๆเอามาซื้อของ40 50นี่ดีกว่าขาวแน่นอนพอกไว้เลยทุกวันค่ะอีกหนึ่งอย่างมีทาครีมรักแร้ขาวช่วยได้นะคะก็จะเป็นครีมรักแร้ขาวเนี่ยผิวหนังใต้วงแขนเราก็จะเหมือนผิวหนังส่วนอื่นบริเวณร่างกายแขนขาที่เราทาโลชั่นก่อนออกจากบ้านหรือว่าทากันแดดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหากจะบำรุงนะคะบริเวณรักแร้ก็คือจะต้องบำรุงด้วยวิตามินอีนะคะก็จะช่วยทำให้รักแร้ของเราเนี่ยกลับมาขาวใสได้การทาวิตามินอีเนี่ยเราลองไปหาซื้อดูนะคะตามร้านขายยาหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปบูธความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แบบว่าความสวยความงามออกมาเยอะแยะผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะแยะมากมายสูตรนู้นสูตรนี้ก็เลือกที่มันมีวิตามินอีสูงหรือว่าเลือกที่เป็นวิตามินอีเนี่ยทาเข้าไปที่รักแร้แต่ว่าบางทีเนี่ยครีมโลชั่นบางอย่างเนี่ยสามารถทาที่รักแร้เราได้นะค่ะเออแต่ว่าควรที่จะเลือกให้ถูกเลือกให้ถูกด้วยนะเลือกอาจจะเป็นดำคล้ำไปเลือกโลชั่นให้มันแบบถูกเฉพาะจุดด้วยนะบริเวณหน้าบริเวณตัวบริเวณรักแร้บริเวณเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีครีมแยกกันออกไปเยอะแยะมากมายเราก็ต้องเลือกนำมาใช้ให้ถูกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะมาดูกันที่ข้อสุดท้ายเลยนะคะวิธีการทำรักแร้ให้ขาวดีที่สุดนั่นก็คืออย่างที่เนบอกไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือการเลเซอร์รักแร้ขาวนั่นเองเจ็บด้วยเหมือนเอาอะไรมาช็อตมีกลิ่นไหม้แถมเสียเงินเป็นหมื่นด้วยใช่แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีอีกวิธีนึงที่เป็นตัวเลือกสำหรับสาวๆตัวเลือกสุดท้ายที่แบบว่าเอ้ยมันดำคล้ำมากจนที่แบบไม่ขาวแล้วเนี่ยเลเซอร์อันนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยค่ะก็ถือว่าอย่างที่เนบอกไปว่าเป็นวิธีที่แบบว่าขาวได้เร็วแล้วก็ใช้เงินสูงแต่ว่าก็เหมาะสำหรับคนที่อยากที่จะแบบรักแร้ขาวเร็วๆนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับวิธีทำให้รักแร้ขาวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสามารถนำไปใช้ได้นะคะไปอะแดปต์ใช้ได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยแล้วค่ะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ